สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านวลาลักษ์เรียบคลอง2ซอย27เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับก็ใกล้ๆกับซาฟารีเวิลด์นั่นเองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมีบ้านเดี่ยวนำเสนอ1หลังนี่หลังนี้หลังใหญ่ๆเนื้อที่เยอะๆเลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังมุมนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่ 78.2 ตารางวาป่ะเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆแบบนี้เลย10เมตรนะครับหลังนี้เข้าจากถนนเรียบคลอง2นะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก900เมตรได้นะครับออกไปปากซอยตรงปากซอยมีเซเว่นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็จะเป็นบิ๊กซีใหญ่นะครับบิ๊กซีหทัยราชเลยไปอีกนิดนึงถึงแยกไฟแดงเลี้ยวขวาก็จะเป็นตลาดสดขนาดใหญ่นะครับตลาดหทัยมิตรนะครับก็ประมาณสักกิโลกว่าๆไม่น่าถึงกิโลครึ่งนะครับตลาดหทัยมิตรนะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับหลายช่องทางมาทางหทัยราชได้นะครับหทัยราชนิมิตใหม่รามินทาคูบอนนะครับรามินทาก็เข้าได้หลายซอยนะครับซอยรามินทา109ก็เข้าได้นะครับปัญญาอินทาก็เข้าได้นะครับนี่เลยนะครับขึ้นด่วนจตุโชตก็สะดวกนี่หลังนี้ก็ถือว่าทำเลดีเดินทางสะดวกนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังมุมนะครับเหมือนเนื้อที่เหลือเยอะเลยนะครับด้านข้างนะครับมีพื้นดินเหลือเยอะนะครับปลูกบ้านได้อีกหลังนึงนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเนื้อที่ 78.2 ตารางวาป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินด้านข้างกันหน่อยนี่ที่ดินด้านข้างนะครับเหลือเยอะมากนะครับก็เอาไว้จัดสวนยอมได้นะครับหรือจะทำเป็นถ้าทำเป็นหลังคาแล้วก็ทุบกำแพงจอดรถตรงนี้ได้อีกหลายคันนะถ้าท่านใดที่มีรถเยอะนะครับหรือจะปรับเป็นสวนยอมหรือจะทำเป็นปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งครับประมาณนี้ได้นะครับเนื้อที่เหลือเยอะนะครับนี่เลยตรงนี้ปูกระเบื้องให้แล้วนะครับจอดรถในบ้านได้1คันนะครับพื้นปูกระเบื้องให้เรียบร้อยจอดรถในบ้านได้1คันเดินมาฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับชนกำแพงรั้วด้านหลังเลยปั๊มน้ำแทงน้ำติดตั้งให้แล้วนี่แบบนี้นะครับปั๊มน้ำแทงน้ำนี่ของใหม่นะครับทั้งชุดเลยแล้วก็ตรงนี้มีห้องเล็กๆนะครับเอาไว้ติดตั้งเครื่องซักผ้าได้นะครับเดินท่อน้ำทิ้งไว้แล้วนะครับท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยถ้าได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับอันนี้เป็นประตูด้านหลังนะครับเข้าไปก็เจอครัวเลยครัวเดี๋ยวผมพาเข้าทางตัวบ้านหลักนะครับนี่เลยนี่เลยหมู่บ้านวรารักษ์เรียบคลอง2ซอย27นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบบ้านกันก่อนละกันนะครับนี่ฝั่งนี้มาดูมุมพื้นดินนะจากมุมข้างในออกไปข้างนอกข้างในนี่กว้างขนาดนี้เลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปทางหน้าบ้านไปเข้าประตูหลักกันนะครับหมู่บ้านวรารักษ์เรียบคลอง2ซอย27นะครับใกล้ๆกับซาฟารีเวิลด์เขตคลองสามวานะครับกรุงเทพมหานครนะครับเรียบคลอง2บางทีบางท่านเข้าใจสลับกันนะครับอันนี้คลอง2เขตคลองสามวานะครับไม่ใช่คลอง2ลำลูกกานะครับคลอง2ซาฟารีเวิลด์อันนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับเข้ามาถึงโถงชั้นล่างนะครับพื้นปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องแบบนี้หมู่บ้านนี้เขาจะเล่นระดับนิดนึงนะครับมีเล่นระดับประมาณสักยกพื้นขึ้นไปประมาณสัก50เซนได้มีบันได1ขั้นนะครับนี่เลยถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงชุดข้างบนนะครับก็วางตู้โซฟาทีวีได้นะครับเนาะทำเป็นห้องลิฟวิ่งรูมได้ห้องนี้นะครับนี่ก็เป็นโถงชุดที่2ฝาเป็นฝาฉับระเบียบนะครับฝาฉับระเบียบไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ํากับห้องครัวนะครับห้องน้ํากับห้องครัวแวะดูห้องน้ํากันก่อนละกันนี่ห้องน้ํามี3ห้องนะครับชั้นล่าง1ห้องชั้นบน2ห้องนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้ําที่1ถัดจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัว
นี่ห้องครัวก็บิวอินเคาน์เตอร์ไว้แบบนี้นะครับเป็นรูปตัว i แผ่นท็อปสีดำนะครับมีซิงค์สเตนเลสให้1หลุมนะครับด้านโน้นก็จะเป็นประตูที่ชี้ดูเมื่อสักครู่นะครับว่าเข้าครัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันนะครับไปดูชั้น2นี่เลยท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวเรียบคลอง2หทัยราชคูบอนนะครับแถวซาฟารีเวอร์ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านวรารักษ์เรียบคลอง2ซอย27นะครับขึ้นมาถึงชั้น2นะครับพื้นก็เป็นแบบนี้นะฮะลายไม้แบบนี้เลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับก็เต็มพื้นที่ฝั่งด้านขวาฝั่งนี้เลยนะครับห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็กว้างนะครับกว้างห้องนี้ลงเตียง6ฟุตได้สบายนะครับนี่กว้างมาถึงด้านนี้เลยด้านนี้เลยนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉับเรียบแบบนี้ฝ้าฉับเรียบนะครับหันมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนอนใหญ่นี้นะครับนี่อันนี้เป็นห้องน้ำที่2ห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอนใหญ่นะครับก็กว้างนะห้องน้ำห้องนี้มีกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้แบบนี้แล้วก็สุขภัณฑ์ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวแวะดูนี้นิดนึงนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมมุมจากภายในห้องน้ำนะครับออกไปก็จะดูเห็นแบบเต็มห้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปห้องถัดไปนะครับห้องนอนใหญ่ผ่านไปแล้วอ่ะดูโถงบันไดกันนิดนึงนะครับนี่โถงบันไดนะครับโถงบันไดต่อกันด้วยห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนี้ย่อมนิดนึงลงเตียงสัก3ฟุตครึ่งได้นะครับ5ฟุตน่าจะแน่นไปหน่อยนะครับนี่ห้องที่2ห้องที่2ห้องที่2กับห้องที่3เนี่ยใช้ห้องน้ำร่วมกันนะครับมีประตู2บานนี่ห้องน้ำมีประตูทะลุกันนะครับก็เป็นเหมือนห้องน้ำส่วนตัวนะครับแต่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องที่2กับห้องที่3ครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องที่3ห้องที่3นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับห้องที่3ห้องที่3ห้องที่3นี่อยู่โซนด้านหน้านะครับคู่กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับห้องนี้ก็จัดว่ากว้างอยู่นะครับกว้างอยู่ลงเตียง6ฟุตได้นะครับลงตู้เสื้อผ้าสัก3ฟุตครึ่ง5ฟุตได้อยู่นี่นะครับหมู่บ้านวรารักษ์นะครับเรียบคลอง2ซอย27นี่ทำเลดีเข้าออกได้หลายทางนะครับเดินทางสะดวกขึ้นด่วนจตุโชติก็สะดวกนะครับนี่ห้องน้ำใช้ร่วมกันนะครับระหว่างห้องที่2กับห้องที่3ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวเรียบคลอง2หทัยราชแถวซาฟารีเวอร์คูบอนนะครับแถวจตุโชติลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นหมู่บ้านวรารักษ์เรียบคลอง2ซอย27นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย